มาดูเขื่อนน้ำเงินหนึ่งนะครับก็ไม่ไกลจากเชียงจันทน์นะครับคนลาวเขาเรียกว่าทะเลเมืองลาวนะครับที่นี่ก็มีร้านอาหารน้ำเงินเป็นร้านหลักนะครับนี่ก็มีเกาะมากมายครับจะมีเกาะใหญ่ก็ขังโทษอยู่ข้างในนะครับดูนะครับธุรกิจร้านอาหารที่นี่คนนิยมมามากนะครับก็เป็นอาหารพวกปลาเป็นหลักหมูไก่มีน้อยนะครับแต่จะเป็นลาบปลาแล้วก็ปลาพวกปลาหนังก็มีหลายร้านนะครับแต่ร้านนี้เด่นสุดที่ลาวในเกาหลีมาเที่ยวเยอะนะครับโดยเฉพาะเวียงจันทน์และวังเวียงนะครับนี่คือรถไม่ใช่ครับรถครับเป็นเรือที่จะนำนักท่องเที่ยวทานอาหารออกไปล่องเรือนะครับปลาปลานะครับคนใหญ่